อลิสคะพร้อมนะคะฟังคำถามให้ดีๆค่ะเชิญเลยค่ะคำถามจากคุณกนิษฐานะคะตั้งใจฟังค่ะสวัสดีค่ะอลิสค่ะต้องเซย์ฮัลโหลเนาะพี่ต้องถามหนูเป็นลูกครึ่งอะไรคะลูกครึ่งอังกฤษค่ะลูกครึ่งอังกฤษนะคะพี่เชอร์ค่ะอลิสคะเปิดเทอมเมื่อไหร่คะหนูจะไปโรงเรียนพรุ่งนี้ค่ะโอ้หนูแบ่งเวลาได้เก่งมากลูกอ่ะค่ะพรุ่งนี้นะคะแล้วตอนนี้ก่อนที่จะไปโรงเรียนนะคะวันพรุ่งนี้หนูเตรียมอุปกรณ์นะคะไปโรงเรียนอยู่3อย่างให้ยกตัวอย่างหน่อยว่าเตรียมอะไรไปโรงเรียนบ้างพี่เชอรี่แปลได้ๆอันนี้ได้เด็กโตเด็กโตเด็กโตอลิสพร้อมค่ะให้พี่เชอร์แปลมั้ยลูกหรือว่ายังไงไม่ต้องนะคะอ่ะเตรียมอะไรไปบ้างคะเตรียมสอยางลบหนังสือค่ะโอเคค่ะรักการอ่านนะคะแล้วก็รักการเขียนเนาะหนูอยู่เรียนอะไรคะอยู่โรงเรียนวัฒนศึกษาพัฒนาชนเดี๋ยววันหลังพาพี่ต้องไปเที่ยวโรงเรียนได้ไหมคะได้ไหมคะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้น้าอลิสด้วยค่ะอลิสบอกว่าแก้วหนูอะไรคะก็เชิญเอาแหละโอเคค่ะมาถึงอีกหนึ่งหนุ่มหล่อของเราอันหนึ่งหนุ่มหล่อเดี๋ยวหมวกส่งลูกเดี๋ยวป้า